สำหรับผู้ว่าเล็กนี้นะครับก็มาตั้งแต่บ้านเก่าใช้มานานมากแล้วมันมีการหนึ่งผมหาไม่เจอมีเดี๋ยวผมเห็นเป็นสนิมก็เลยเอากระดาษทรายขัดตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายคลิปให้ดูแล้วตอนนี้ว่าก็ถ่ายไปสักหน่อยมันเป็นอดีตเผื่อใครสนใจอยากว่างๆก็ทำตามผมก็ได้กระดาษทรายขัดเอาสนิมมันออกนะครับเอาสนิมมันออกแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาผ้าเช็ดนะครับผ้าเช็ดแล้วเดี๋ยวก็ทาสีเหลืองทาสีเหลืองเราก็จะเอากระดาษทรายถูอย่างนี้นะถูไปไม่ถูไปถอนเข้าๆเลยนะครับให้ทำให้ดูเฉยถูนี่มันสนิมออกมากที่สุดนะครับนี่เราใช้แล้วไม่รักษาของก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปนี้ก็คงจะต้องรักษาของใช้เสร็จเพื่อถลุงน้ำมันเอากระดาษติดไว้นี่เราใช้กระดาษทรายหยาบนะครับพื้นจากคลองผมไม้ไว้ด้วยนี่คือว่าจะทาสีไม้ด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้ว่าก็จะทาสีไม้จะได้ดูสวยงามไม่ต้องไปซื้อใหม่เปลืองตังค์ไปเพื่อนน้อยไม่มาเด็กน้อยจักรยานยังไม่มาเลยโอเคเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าลูกผ้าชุบน้ำเช็ดความหมาดนะครับเช็ดฝุ่นออกนะครับตอนนี้ผมเช็ดออกแล้วเดี๋ยวผมก็จะไอ้นี่นะจะเอาทินเนอร์ผ้าชุบทินเนอร์แล้วก็มาเช็ดทีนะดูผ้าชุบทินเนอร์นะครับชุบทินเนอร์เช็ดเดี๋ยวผมก็จะทาสีปิดฝาไม่ได้ทาสีแล้วไปนะครับเราก็จะทาสีเหลืองผมจะทาสองเที่ยวนี้เที่ยวเดียว
สุทธิชื่อคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะพึ่งลมไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทายอีกรอบนะครับมันก็จะหนาขึ้นก็โอเคนะครับก็ได้นะนี่จะไม่ตรงนิดนึงจะไม่ตรงนิดนึงสามเป็นหนึ่งรอบขั้วสีเหลือง